สวัสดีครับสบายพบกับสุนัขสายพันธุ์คิงเชพเพิร์ดกันคิงเชพเพิร์ดเป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีขนาดใหญ่และก็แข็งแรงพัฒนาในสหรัฐอเมริกาในปี1990โดยมีการผสมระหว่างเยอรมันเชพเพิร์ดกับสายพันธุ์อื่นครับเช่นอลาสกันมาลามิลและก็เกรทพายรานีสเพื่อสร้างสุนัขที่มีความมั่นคงสุขภาพดีและก็มีอายุยืนครับเราไปดูประวัติคร่าวๆกันคิงเชพเพิร์ดถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวอเมริกันครับชื่อเชลลี่วัตคอร์สและก็เดวิดเทอร์คไฮเมอร์ครับในปี1990จุดประสงค์หลักในการพัฒนาก็คือเพื่อสร้างสุนัขที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในด้านสุขภาพและก็นิสัยครับรวมถึงการลดปัญหาทางสุขภาพที่พบบ่อยในเยอรมันเชพเพิร์ดเช่นปัญหาข้อต่อและโรคเกี่ยวกับกระดูกครับสายพันธุ์นี้ถูกผสมพันธุ์โดยใช้เยอรมันเชพเพิร์ดเป็นหลักและผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่นเช่นอลาสกันมาลามิลเกรทพายรานีสและก็อาคิตะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและก็สุขภาพที่ดีให้กับเขาครับคิงเชพเพิร์ดมีขนาดใหญ่กว่าเยอรมันเชพเพิร์ดทั่วไปโดยมีความสูงประมาณ 25-29 นิ้วและมีน้ำหนักประมาณ 75-150 ปอนด์มีขน2ชั้นที่หนาและก็ยาวปานกลางมีหลากหลายสีเช่นสีดำและสีน้ำตาลสีเทาและสีน้ำตาลอ่อนครับคิงเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีความฉลาดรักและภักดีต่อเจ้าของมีลักษณะการปกป้องที่แข็งแรงครับและเป็นมิตรกับเด็กและก็สัตว์เลี้ยงอื่นคิงเชพเพิร์ดนั้นเป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีและก็มีอายุยืนยาวครับแต่ยังคงต้องระวังปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นปัญหาข้อต่อเรื่องของกระดูกแล้วก็ปัญหาหัวใจครับการดูแลสุขภาพที่ดีและการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ครับคิงเชพเพิร์ดต้องการการออกกำลังกายที่เพียงพอและกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพและก็ความกระตือรือร้นครับส่วนการดูแลขนนั้นควรแปรงขนสัปดาห์ละครั้งเพื่อรักษาความสะอาดและก็สุขภาพของขนและควรอาบน้ำเมื่อจำเป็นเท่านั้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคิงเชพเพิร์ดเขานั้นเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่เพียงพอและต้องการสุนัขที่มีความภักดีและสามารถปกป้องบ้านได้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องคิงเชพเพิร์ดจะเป็นเพื่อนที่ดีและมั่นคงสำหรับครอบครัวอย่างแน่นอนครับถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ